โอเคครับวันนี้เราจะมาสอนเทคนิคการดึงบาร์ครับที่ถูกต้องเลยสำหรับคนที่มาใหม่ๆนะแล้วยังดึงไม่เป็นเนี่ยวันนี้จะสอนนะครับอันดับแรกคือจับบาร์ครับน้องจับบาร์นี่ก็น้องใหม่ครับเข้ามาใหม่ๆเลยจับคว่ำครับเรียกว่าพูอัพท่าธรรมดานี่แหละครับจับเลยครับน้องเขาก็เพิ่งมาฝึกเหมือนกันนะครับแขนเป็นรูปตัววีเห็นไหมครับพอจากนั้นเท้าลอยจากพื้นใช่ไหมครับก็ทำการมองไปข้างหน้าหรือมองไปข้างบนนะครับแล้วก็ดึงเลยครับครั้งแรกจะดึงขึ้นยากหน่อยครับลงแต่ถ้าเกิดเรายกเข่าขึ้นด้วยมันจะดึงง่ายครับไม่เชื่อลองครับดึงเข่าขึ้นแล้วยกครับเห็นไหมครับมันจะง่ายขึ้นมันจะไม่ยากครับไอคีครับปึ๊บโอเคครับนี่ก็สำหรับน้องๆ นะครับที่มาใหม่การดึงก็ไม่จำเป็นต้องดึงถึงทางหรอกเนาะวันละ3เฮ้ยเซตละ3ทีถึง5ทีก็ยังดีเนาะวันละ10เซตเนี่ยขึ้นแน่นอนครับอย่างที่สอนนะครับจับมาแน่นนะครับยกเข่าขึ้นหน่อยนะดึงนะครับยกเข่าขึ้นแล้วก็ดึงครับดึงได้ครับนะครับมองข้างหน้าครับยกเข่าขึ้นแล้วจะดึงง่ายขึ้นนะครับคนที่มาใหม่ๆก็จะไม่ต้องดึงก็ได้ครับไม่น่าผ่านแค่นี้ก็ได้ครับเซตละ5ที 3ทีก็ได้วันละ10เซตก็พัฒนาไปครับก็จะได้ใบเสร็จโหนบาร์มันได้ทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าท้องหน้าอกแขนได้หมดเพราะมันเก่งนะครับโหนกันครับแล้วเราก็จะ